ครับวาล์วที่รั่วเวลาเรากอกน้ําเข้าไปตรงท่อไอเสียนะครับวาล์วของไอเสียเนี่ยมันจะกักน้ําไม่อยู่นะครับมันก็จะทําให้น้ํารั่วออกมาจากวาล์วได้นะครับในเรามองกลับกันนะครับถ้ามันอยู่ในรถเนี่ยเวลาลูกสูบทํางานเนี่ยกําลังอัดมันจะเพี้ยนนะครับกําลังอัดมันจะตกลงไปนะครับมันก็จะทําให้เครื่องยนต์สั่นนะครับเครื่องยนต์ไม่มีแรงนะครับอาการนี้มันเดินไม่ครบสูบนะครับมันเดินอยู่3สูบเดิมไม่เต็ม4สูบในระบบนะครับผมคลิปนี้ตามคำเรียกร้องของ FC นะครับขอเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะดูการแก้ไข Toyota Vios นะครับ Gen 2เครื่องยนต์สั่นนะครับผมจะทำยังไงนะครับเอาแบบช้าๆนะครับเอาแบบเนิบๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบช้าๆนะครับไม่ต้องเร่งรัดอะไรมากมายนะครับจะได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกถ้าเวลาผมเช็คผมก็จะถอดคอยออกมาเช็คนะครับคันนี้ผมเช็คคอยแล้วก็เช็คกำลังอัดแล้วนะครับปรากฏว่าสูบที่2กับสูบที่3มีปัญหาของเรื่องกำลังอัดนะครับฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับการอัดคลิปก็จะมีเสียงของฝนหน่อยนะครับขั้นตอนในการถอดฝาสูบก็อันดับแรกก็ถอดคอยออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสายไฟหัวฉีดแล้วก็สายไฟเกี่ยวกับระบบแก๊สนะครับที่สำคัญเราต้องจำไว้ให้ดีนะครับว่าข้อต่อที่เข้าแก๊สเป็นของสูบไหนนะครับต้องจำไว้แม่นๆนะครับแล้วก็เราก็จะรื้อท่อไอดีออกนะครับรวมถึงรื้อลิ้นปีกผีเสื้อออกไปนะครับแล้วก็หรือท่อน้ำบนหรือท่อน้ำที่ติดรอบกับฝาสูบออกไปไม่ต้องเกรงใจผมนะถ้าผมมีรถที่อาการใกล้เคียงกันผมก็จะทําให้ทันทีนะรวมถึงคลิปเก่าๆที่ผมทําเนี่ยผมดูแล้วอาจจะไม่ละเอียดพอแล้วก็การอธิบายก็ไม่ได้รัดกุมเท่าที่ควรนะครับอันนั้นคือฝึกทําคลิปแรกๆนะครับฉะนั้นคลิปต่อมาเนี่ยผมก็พยายามทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝนก็ตกหนักเลยนะ
หลังจากที่รื้อสายไฟออกนะครับเราก็จะทำการรื้อท่อ ID ออกนะครับซึ่งจะมีน็อตเบอร์12นะครับยึดอยู่นะครับค่อยๆรื้อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ FC ที่จะทำตามนะครับรื้อสายไฟออกก่อนนะครับแล้วก็จำให้เน้นแม่นๆด้วยนะครับแล้วก็รื้อท่อ ID ออกนะครับหลังจากที่รื้อท่อ ID ออกเราก็จะทำการรื้อรางหัวฉีดนะครับรางหัวฉีดนี่ก็สำคัญนะครับฉะนั้นเวลารื้อตัวรองไฟเบอร์เนี่ยมันมีตัวบนกับตัวล่างนะครับฉะนั้นจะต้องจำแม่นๆด้วยนะครับผมเคยทำชาเลนจ์เกี่ยวกับการยกฝาสูบนะครับการรื้อฝาสูบรวมถึงถอดฝาสูบนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับผมทำวันเดียวเสร็จเลยนะวันเดียวเท่านั้นเลยนะฮะตั้งแต่เช้าอ่ะ8:30ถึง5 โมงรู้สึกจะ5 โมงนะ5 โมงครับทำคนเดียวนะอันนั้นคือจะทดสอบดูครับว่าผมยังมีแรงทำคนเดียวไหมเปล่าแล้วครับวันนั้นงานมันเยอะนะงานที่อู่เยอะมากนะครับทีมงานผมแต่ละคนก็ไปทำหน้าที่ของเขานะครับผมก็เลยลองทำคนเดียวนะประกอบกับผมอยากทำคนเดียวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ลองทำดูแล้วก็เสร็จภายใน1 วันนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานผมรื้อนะครับแต่เวลาประกอบเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับก็ให้ทีมงานผมรื้อไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมการรื้อต้องจำน็อตจำตำแหน่งให้ดีนะครับหัวใจหลักของการรื้อรถทุกยี่ห้อนะครับก็คือจำน็อตจำตำแหน่งเขานะครับง่ายๆนะครับตรงหัวน็อตเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวเลขนะครับตัวหมายเลข3หมายเลข2หมายเลข5นะครับหมายเลข4หมายเลข1อะไรเนี่ยเราก็ควรจำนะครับแล้วก็อันดับ2ก็จำสีของน็อตนะครับสีที่มันสดใสสะอาดสะอ้านเนี่ยมันจะอยู่ในร่มนะครับส่วนไอ้พวกหมองหมองเนี่ยมันก็จะอยู่นอกร่มในร่มก็คือมีฝาครอบวาล์วครอบไว้นะส่วนนอกร่มก็คือพวกที่อยู่นอกฝาครอบวาล์วนะครับง่ายๆหลักการในการจำนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ที่สำคัญสายกาวที่อยู่ท้ายเครื่องก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเราลงสายกาวไม่พอกล่อง ECU ก็จะได้รับความเสียหายได้นะครับฉะนั้นเวลารื้อต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยรวมถึงท่อน้ำต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นกิฟล็อกแบบจะต้องใช้เหล็กแหลมๆนะแทงเข้าไปเพื่อจะปลดล็อกกิฟล็อกนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆผมก็เคยทำลงให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถอดท่อดีเสร็จเราก็จะถอดรางหัวฉีดนะครับรางหัวฉีดก็ต้องท่องถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อท่อไอเสียที่อยู่ข้างหลังนะครับแนวทางของผมคือรื้อตรงปากของท่อไอเสียเลยนะผมจะไม่รื้อน็อตที่อยู่ท้ายท่อไอเสียนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องรื้ออยู่แล้วเป็นการตัดขั้นตอนในการทำงานให้มันสั้นลงนะครับประหยัดเวลานะครับคิดดูครับแต่ละ1 อย่างเราประหยัดได้อย่างละ20 วินาทีเนี้ยถ้าหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขที่เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาทำเราก็ต้องลดขั้นตอนในการทำลงไปเรื่อยหลังจากที่เราทำงานเดิมเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆวันหลายๆเวลานะครับเราก็จะรู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการถอดการรื้อนะครับว่าให้มันรื้อประหยัดเวลาลงนะครับไม่ใช่ว่าลื้อไประเหยลอยชายเหมือนรถขายโอ่งเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำงานให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ได้งานที่ได้เนื้องานที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกกับ
ทีมงานผมทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ารื้อไปเหมือนรถขายโอ่งนะรื้อไปเรื่อยๆวันหนึ่งนี้ไม่เสร็จสักทีนะมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเราทำจนถึงขั้นขนาดที่เรารู้มันมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องหาทางรื้อให้มันสั้นลงที่สุดนะครับใช้เวลาในการรื้อน้อยลงที่สุดนะครับฉะนั้นเวลาทำเราก็ต้องคิดไปด้วยนะครับว่าในสิ่งไหนที่ควรรื้อก่อนในสิ่งไหนที่เราควรจะรื้อทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าตรงไหนที่มีน็อตก็รื้อแหลกเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีการทำชาเลนจ์อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่ผมจะทำเองอีกครั้งหนึ่งดูครับหลังจากที่ผมทำมาครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะพยายามลดเวลาลงมาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งในการทำเนี่ยผมก็ได้วางแผนในการถอดน็อตแต่ละตัวเรียบร้อยนะครับรวมถึงขั้นตอนในการประกอบนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะทำลงมาอีกนะครับในส่วนรถยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีแนวทางแบบนี้ครับคือทำให้มันรวบรัดเวลาลงมานะครับขั้นตอนในการทำก็จะล่นลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยด้วยนะครับทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานลงไปนะครับผมเราต้องถอดไดชาร์จรวมทั้งปั๊มน้ำออกด้วยนะครับแล้วก็มูเล่เครื่องตัวหน้าออกสาเหตุที่ต้องถอดออกหมดนะครับเพราะว่ามันมีน็อตรางโซ่ตัวที่ตายตัวนะครับตัวที่ไม่มีการกระดุกกระดิกตัวที่ไม่ได้อยู่ฝั่งที่เป็นรางโซ่ที่เป็นรางโซ่ตั้งนะครับมันจะมีน็อตเบอร์10นะครับฝังไว้เชื่อมต่อระหว่างรางโซ่กับฝาสูบนะครับฉะนั้นเราต้องถอดฝาหน้ามันออกไปวิธีการถอดฝาหน้ามันก็จะมีน็อตรอบฝาหน้านะครับเราก็ต้องถอดไดชาร์จออกไปก่อนแล้วก็ถอดปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ถอดมูเล่หน้าเครื่องออกนะครับซึ่งวิธีการถอดก็เหมือนกับคลิปผ่านๆมาที่ผมเคยถอดให้ดูนะครับฉะนั้นเวลาถอดก็ต้องจำน็อตให้ดีนะครับรวมถึงน็อตยึดสายไฟที่เป็นตัว CKP นะครับตัวเซ็นเซอร์แข็งชาร์ปด้วยตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับเวลาใส่ต้องใส่ให้กลับคืนนะครับถ้าใส่ไม่กลับคืนเนี่ยสายไฟ CKP เนี่ยมันก็จะไปบาดกับมูเล่ของปั๊มน้ำนะครับมันทำให้เครื่องยนต์ดับไปด้วยนะครับเวลาใช้งานไปนะครับฉะนั้นเวลาประกอบต้องดูตรงนี้ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าประกอบหลับหูหลับตาประกอบไปนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมแนะนำนะครับในการทำเนี่ยเป็นแนวทางของผมนะครับส่วนของช่างคนอื่นก็จะเป็นแนวทางของช่างคนอื่นไปนะครับ
เหมือนจะร้านของใครร้านของมันนะในการทําแนวทางก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับจุดเริ่มต้นในการทําอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือทําให้เครื่องยนต์กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจมานะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องใช้เวลาในการทำนะเพราะว่าผมจะอธิบายอย่างละเอียดลงไปเลยนะครับรวมถึงขั้นตอนในการใส่มาร์กและรวมถึงการใส่โซ่ตั้งโซ่นะครับแล้วก็จุดบอดจุดสำคัญทั้งหลายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับ FC ที่จะทำตามนะครับหรือว่าอยู่บ้านก็จะรื้อเครื่องกันเองนะครับก็ลองดูนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการรื้อเครื่องหรือว่ายังไงก็ทิ้งคำถามไว้นะครับผมก็จะเข้ามาตอบนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้ารื้อแล้วสตาร์ทไม่ติดก็ทิ้งคำถามมานะครับเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะให้ผมช่วยนะครับFC หรือว่าผู้ที่สนใจนะครับก็ต้องช่วยตัวเองโดยการจดจำนะครับลักษณะของน็อตนะครับจดจำนะในการประกอบหน้าประกอบหลังนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องช่วยผมด้วยไม่ใช่ว่าลื้อออกมาแล้วก็ไม่จำว่ามันอะไรยังไงนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังในการลื้อด้วยนะครับผมส่วนคำขอของ FC ท่านอื่นนะครับที่ขอเข้ามาเกี่ยวกับว่าจะทำสตาร์ด้านะ 4D56 หรือว่า CM40 นะครับผมก็ไม่ลืมนะครับรวมถึงเครื่อง 3S FE นะครับแล้วก็เครื่องLancer E-Car ไม่ว่าจะเป็น 4G15 4G93 4G63 นะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีรถเข้ามาเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงรวมถึง1JZ แล้วก็1UZ นะครับถ้ามีเข้ามาผมจะทำให้ทันทีเลยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีแต่เครื่องงานเครื่องเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะสลับเป็นงานเบาๆนะครับในช่วงนี้งานหนักก็ดูเป็นแบบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มันครอบคลุมหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะต้องรอให้ FC เนี่ยดูให้เข้าใจก่อนนะครับในส่วนของ Cam ID ซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือของจอนะครับก็จะเป็นฝั่ง Cam ID ที่มีลูกตุ้ม VVTi นะเห็นไหมครับที่มีเฟืองของโซ่เหล่าลิ้นแล้วก็มีเหล็กยื่นออกไปเป็นกลมๆนะก็คือลูกตุ้ม VVTi นะครับตัวนี้จะทำการ
เปิดน้ำมันมาแล้วก็ลูกตุ้มมันก็จะมีการขยับของแคมชาร์ปนะครับทำให้ VVTI เปิดนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือ VTEC นั่นแหละครับตัว VVTI ก็คือ VTEC เนื่องจากว่า Honda เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาก่อนนะครับใช้คำว่า VTEC ก่อนนะครับฉะนั้นเมื่อยี่ห้ออื่นพัฒนาตามมาก็จะต้องใช้ชื่ออื่นนะครับผมในส่วนไหนไม่เข้าใจนะครับก็ถามก่อนนะครับก่อนที่จะรื้อเครื่องนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถามมาก่อนเลยนะครับว่าจะทำแบบไหนรื้อแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เรารื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมึนงงนะครับฉะนั้นเราถามก่อนเลยนะครับฉะนั้นมันจะได้เข้าใจว่าเป็นการรื้อเครื่องแบบนี้แบบนี้นะครับน็อตที่อยู่ข้างหน้ามีเบอร์10กับเบอร์12นะครับแล้วก็เบอร์14เป็นน็อตยึดแฮนด์เครื่องนะครับแฮนด์เครื่องตัวหน้าตัวขวามือนะครับแล้วก็มีน็อตเบอร์10ที่เป็นน็อตตัวอยู่ตรงกลางนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมเคยเห็นที่อื่นทำมาก็คือกระชากจนน็อตตัวนี้เนี่ยฝาหน้าเนี่ยร้าวเลยนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเป็นน็อตตัวกลางของฝาหน้าของเครื่องยนต์ในส่วนของประกับเพลาเหล่าลิ้น
ผมเรียกประกับเฮาเราลิ้นนะครับมันก็จะมีตำแหน่งบอกเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้ทุกๆคลิปนะครับก็มีคำว่า I กับคำว่า EX นะครับ E England นะครับ X X-ray นะครับแล้วก็ในฝั่งของID จะมีคำว่า I Ink นะครับแล้วก็ N NAN นะครับนั่นนะครับ Intake กับ Exhaust นะครับฝั่ง ID กับ I เสียมันก็จะบอกตำแหน่งนะครับ I 1 I 2 I 3 I 4 I 5นะครับแล้วก็ E 1 E 2 E 3 E 4 E 5นะครับฉะนั้นต้องใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็มันจะมีลูกศรชี้ไปข้างหน้านะครับถ้าใส่กลับข้างเนี่ยเราลิ้นเราจะล็อกนะครับแล้วก็มันจะทำให้เครื่องยนต์ไม่หมุนได้นะครับที่สำคัญเราลิ้นจะเป็นรอยเลยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็จะใส่สลับกันนะครับใส่ E เป็น I I เป็น E นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดน็อตฝาสูบนะครับน็อตฝาสูบจะมีความแน่นมากนะครับต้องใช้แรงมากๆนะครับในการขันออกไปนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังหัวน็อตมันลูดนะครับเพราะว่าหัวน็อตมันค่อนข้างอย่าเป็ดเหลี่ยมมันมีน้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้ามันมีน้ำมันเครื่องหรือว่าคราบขม่าวของน้ำมันเครื่องไปเกาะตรงหัวน็อตเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากคลิปมีความยาวนะครับผมขออนุญาตตัดเป็น2ตอนนะครับเพื่อจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับFC จะได้เข้าใจรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมจะได้เข้าใจว่าในการลื้อฝาสูบทำวาล์วแล้วก็ประกอบเข้าไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหารถที่มีอาการสั่นนะไม่มีแรงนะครับทำกันยังไงนะครับหลังจากลื้อแล้วทีมงานผมก็จะทำการกรอกน้ำเห็นไหมครับมันรั่วนะครับเห็นไหมมันรั่วตอนนี้มันรั่วเนี่ยมันจะทำงานอยู่3สูบนะมันไม่ได้ทำงาน4สูบนะครับฉะนั้นเวลาติดเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะสั่นแล้วมันไม่มีแรงนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากนะครับยังไงผมขออนุญาตตัดเป็น2ตอนนะครับอีกตอนหนึ่งเป็นตอนประกอบฝาสูบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเหมือนเดิมนะเอาให้ละเอียดนะเอาให้ได้รับความรู้กันเต็มๆนะครับขอบคุณนะขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยสนับสนุนช่องโดยการกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปที่ผมตั้งใจทำเนี่ยคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ใช้รถนะครับรวมถึง FC ของผมด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับตอนที่2นะครับเป็นตอนประกอบฝาสูบนะครับตอนนี้สวัสดีครับผม